จะมีการผลิตข้อมูลขึ้นมา 1.7 เมกะไบต์ทุกๆวินาทีนะครับข้อมูลมหาศาลมากๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมาถ้าเกิดเรามองดีๆมันคือขุมทรัพย์อย่างมหาศาลเลยนะครับเราจะไม่สามารถเข้าถึงนั้นได้ถ้าเราไม่รู้จักคลัสเตอริงนะครับการคลัสเตอริงก็คือการคัดกรองกลุ่มเพื่อให้ทราบว่ากลุ่มนั้นน่ะเป็นกลุ่มที่เราต้องการค้นหาจริงการคลัสเตอริงคือเครื่องมือครับที่เป็นหนึ่งในการทำงานของงาน Data Science นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานวิจัยนะครับที่ค้นหาคำตอบอะไรบางอย่างครับหรือในด้าน Business นะครับใช้งานแก้ปัญหานะครับแล้วก็ค้นหาคำตอบให้กับธุรกิจของคุณนะครับโปรโมทสินค้ากับกลุ่มคนไหนกลุ่มลูกค้าแนวไหนนี่เป็น Data Product ของการคลัสเตอริงนะครับหนึ่งในตัวอย่างของการคลัสเตอริงCustomer นะครับซึ่งเป็นการคลัสเตอริงลูกค้านะครับที่ใช้จ่ายบนโลกออนไลน์นะครับโดยทำให้สามารถจำแนกนะครับจัดกลุ่มลูกค้าได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยสนใจอะไรนะครับระบุได้เป็นตัวเลขนะครับจากข้อมูลที่เรามีนะครับการคลัสเตอริงCustomerเนี่ยถือเป็นความท้าทายระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหัวใจของการคลัสเตอริงในบิสเนสนะครับเคาะพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนะครับยังส่งผลในแง่ของยุทธศาสตร์การขายอีกด้วยนะครับคือหนึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับหรือด้วยภาษาอื่นก็สามารถเรียนได้ครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์การเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วอาจจะเป็นคณิตศาสตร์ม.ต้นนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับสถิตินะครับรู้จักว่าเมทริกคืออะไรนะครับการหาค่าเฉลี่ยการหา probability นะครับมีอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน machine learning ก็เรียนได้ครับถึงแม้ว่าจะ advanced ผมก็ได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับเราสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับไปสู่การนำมาใช้จริงนะครับโดยการโคดดิ้งนะครับจับมือโค้ดเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสมการแล้วก็เอามาโค้ดเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าจากสมการคณิตศาสตร์เนี่ยเอามาโคดดิ้งทำงานยังไงซึ่งถ้าใครไม่มีเวลานะครับก็สามารถดึงโค้ดของเราไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งแต่ละโค้ดก็ได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับในทุกบรรทัดนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเอาโค้ดของเราเนี่ยเอาไปต่อยอดได้ครับอาจจะไปต่อยอดในด้านของงานวิจัยหรือไปใช้งานจริงหรือไปทำงานร่วมกับทักษะอื่นๆนะครับหลังจากเรียนจบคอร์สนี้นะครับเราได้มีใบ certificate นะครับให้ทุกคนได้ไปอัพโปรไฟล์กันนะครับแล้วมาเรียนคอร์สนี้ได้ที่ Future Skill ครับ